เรื่องของราคาข้าวกันบ้างนะครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นเข้าไปสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรน,นั้นชะลอการขายข้าวกันออกไปก่อนนะครับไม่ให้ข้าวนั้นปริมาณเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเพราะจะทำให้ราคาลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งในเรื่องนี้ครับนายกสมาคมชานาไทยชาวนาข้าวไทยก็มองนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี รวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวใหม่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวนาปีในปีการผลิต2,559และ2,560นั้นเป็นมาตรการที่ดีครับและสะท้อนเห็นถึงการลงไปช่วยเหลือเกษตรกรในทุกกลุ่มส่วนชาวนาเองก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกันติดตามรายละเอียดจาก,กรายงานครับ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและประปับปรุงคุณภาพข้าวใหม่แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวนาปีในปีการผลิต2,559และปี2,560โดยกเกษตรกรจะได้รับเงินรวมตันละ13,000บาทรวมวงเงินสินเชื่อ23,734ล้านบาทโดยมีค่านำข้าเก็บในยุ้งชางตันละ1,500บาท และมีเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับสภาพข้าวตันละ2,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ1 2 0 0 0บาทรวมเป็นวงเงิน12,471ล้านบาทมาตรการความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้นายกสมาคมชาวนาข้าวไทยมีความเห็นว่าการที่รัฐเข้ามาใสา่ใจต่อ,อกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคข้าวเหนียวมีค่อนข้างจำกัดจึงทำให้ตลาดข้าวเหนียวไม่กว้างเท่ากับข้าวเจ้าโครงการชะลอในการขาย คำว่าชะลอในการขายนี่นเอคือไงก็ทําความเข้าใจอย่างนี้เต็มทีรัฐทุนแล้วไม่ได้อธิบายหมายถึงว่าข้าวพี่น้องชาวนาที่เกี่ยวมาเนี่ยทุกวันนี้เราเกี่ยวเป็นข้าวสดใช่ไหมจะเป็นความชื้นความชื้นข้าวแห้งคือความชื้นที่15้าทุกวันนี้ที่เกี่ยวที่อยู่มาตรฐานที่ไม่ถูกฝนไม่ถูกอะไรเนี่ยอยู่ประมาณที่22อนะฮะมายิบสอง่หหรือ20ิบอะไรก็แล้วแต่เหอันนี้คือเป็นความข้าวยังมีคุณภาพเรื่องความชื้นอยู่ ฉะนั้นเมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปเข้ายุ้งฉางเลยคงไม่ได้ที่น้องชาวนาเองเนี่ยก็ต้องไปเข้าสู่ระบบในการอบนี่ก็คือลายตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้าวแล้วอบเสร็จเอาเข้าวยุ้งฉางนั่นคือเป็นการเก็บข้าวชะลอเพื่อคลรอราคาที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวจะใช้สินเชื่อ3830ล้านบาทและงบประมาณจ่ายขาดเป็นค่าเก็บข้าวขึ้นยุ้งช้างรวม5 6 7 9ล้านบาทขณะที่เงินช่วยเหลือสำหรับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวรวม4 1่9มล้านบาทนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ20 0 0 0ล้านบาท สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตนาแปลงใหญ่ปี2559และปี2560ในระยะเวลา5ปีตั้งแต่เดือนธันวาคม2559จนถึงเดือนธันวาคม2564พร้องมงบป,ประมาณสำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตร3,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเกษตรแปลงใหญ่2,000แปลงสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรวงเงินไม่เกินแปลงละ10ล้านบาท สามารถนําไปใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิตจัดหาพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําในแปลงจัดหาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลทางการเกษตรและตอนนี้ทางรัฐบาลไม่มองมาให้ฝาน้ำผัานแล้วอยากจะให้เข้าเหนียวที่ทําแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ขอ้อสําคัญคือราคาก็อยากให้พี่น้องในภาคเกษตรของเราเนี่ย หันมาพัฒนาปรับปรุงเรื่อ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 งคุณภาพเรื่องผลผลิตนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยอธิบายลักษณะการปลูกข้าวเหนียวของชาวนาว่าภาคเหนือมักเป็นพื้นที่ที่นิยมปลูกข้าวเหนียวและตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเนื่องจากตลาดที่ไม่ค่อยบริโภคข้าวเหนียวจึงทําให้ชาวนาไม่นิยมปลูกโดยจัดอยู่ในประเภทเข้าวนาปีดังนั้นข้าวเหนียวจึงไม่เกิดปัญหาล้นตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลได้หันมาช่วยเหลือชาวนาวแล้วชาวนาวเองต้องหันมาพัฒนาคุณภาพเข้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย